ธิษฐานนำพาความสุขใจเขาคิดเนื้อชะปูดมหัศจรรย์แน่ด้วยความมุ่งมั่นจึงจะขึ้นได้รอยพระบาทใหญ่ที่สุดเกินใครในโลกในไม่เทียมทันนะความเป็นมาเขาคิดเนื้อชะปูดมีคนเขาพูดนะตะลือลั่นเดิมชื่อพระบาทหลวงเอ้ยอยู่เมืองจันทร์ท่านพ่อเขียนสร้างสรรค์เปลี่ยนชื่อเดิมเขาคิดเนื้อชะปูดอยู่ในอินเดียท่านพ่อเขียนเปลี่ยนเสียงแล้วริเริ่มสร้างสรรค์รอยพระบาทจากชื่อเดิมเป็นคิดจะพูดส่งเสริมนะบุญบารมีอันน่าสะใจความเป็นมาเขาคิดจะพูดนั้นนาอยู่คงที่ถูกคนพบโดยพรานนานร้อยกว่าปีจะกล่าวองค์ชีความอัศจรรย์ปีพ.ศ.2397ในติ่งระเห็ดเอ้ยไม่หุนหันเนกับเพื่อนหลายคนในเมืองจันทร์ขึ้นเขาดนดันร่วมเดินทางด้วยจะหารอรังพักข้างคืนพักนิดจังต่างคนต่างวังในลาบตนมีวันหนึ่งตอนกลางวันเดินแยกทางกันแสวงคนพักที่พักไม่ถูกกันทุกคนเดินเวียนวนแรงมีลานหินดูกว้างใหญ่ในติ่งจึงได้อาศัยแสงนอนพักเหนื่อยให้มีแรงแล้วค่อยแสวงหาทางกลับไปก่อนจะพักเหนื่อยแล้วนายติ่งถอนยาเจอสิ่งเชื่อได้ในติ่งนั้นเห็นหัดนะสะใจใจคบแหวนวงใหญ่เป็นนาบงามตาหลังคบแหวนในติ่งกับเพื่อนโดยไม่แช่เชือนนะยกหินถอนยาช่วยกันแวกดูให้รู้กับตายกหินถอนยารอยดูคล้ายคนหอยสับสนแน่ในติ่งกับเพื่อนนะที่มาหลายคนนะก็กลับบ้านตนโดยไม่หลงทางญาติมิตรที่นั่งโปรดฟังไม่ห่างให้ท่านฟังคำนำเรื่องไปเล่าแล้วกล่าวแถลงว่าผมเห็นแจ้งช่างใหญ่เหลือล้ำรอยพระบาทบนยอดเขาช่างสง่างามนี่คือสัตว์จะทำแห่งความจริงหลวงพ่อเพชรเจ้าอาวาสวัดครับเมื่อได้สดับเห็นคุณค่ายิ่งขึ้นไปสำรวจพบป
เป็นเรื่องจริงดังที่นายติ่งกล่าวขานมาผู้คนมากมายขึ้นไปพิสูจน์สุดงามตามีหินรูปตาหลากหลายรูปทรงนี่คือบุญแห่งการค้นพบทั้งช่วงบรรจบอานิสงส์มาถึงยุคพอเขียนท่านจันทร์ลงบุกเบิกทางคง